สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของต้นนะครับหุ้ยมึงมัดผมได้เพอร์เฟกต์มากฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยถาวรเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดเขาสนามแดงวันนี้เรามาทอดพระป่าหรือทอดกฐินนะคือว่าวันนี้เว้ยมันเป็นวันที่23ตุลาคมแล้วเป็นปี2564ซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่วัดเขาสนามแจงมีการทอดกฐินกันเว้ยซึ่งนั่นแหละเราก็เลยอยากถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นบันทึกในความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำบุญหลังจากที่ไม่ได้ทำมาประมาณสัก4ปี4ชาติเศษได้คลิปนี้อาจจะสั้นๆง่ายๆแล้วก็อาจจะไม่พูดเยอะเพราะว่าเราต้องทางการกันหน่อยนิดนึงโอเคเนาะก็นั่นแหละคนมันอยากมัดมันภูมิใจอ่ะมึงไม่มีผมมีแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรแค่นั้นแล้วนะเจ็บมึงคนนี้ต้องมัดเลยเหรอมัดเหมือนเด็กอนุบาลตอนป.2ที่เขามัดถุงน้ำปูให้มันดูอย่างกูดิกระโดดดิสาคนไม่มีผมเลยตอนนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอน้อมถวายกายทั้งใจเดี๋ยวก่อนนะเดินไม่ติดกล้องทำไมกล้องหน้ามันใช้ไม่ได้ไงถ้าถักกล้องหน้าไม่กล้องหลังมันประสิทธิภาพสูงกว่ากล้องหน้ามึงเข้าใจปะอย่าเถียงเป็นคนถ่าย3 2 1แค่เฮ้ยมันมัดสวยกว่ากูอ่ะก็ผู้ชายมัดถูกของหล่อเท่ยกตัวอย่างเช่นกูอยากถ่ายหันข้างอ่ะแบบเมื่อกี้กูมันเห็นผมชัดดิขอแบบเป็นธรรมชาติดิ โอ้ยจะทำยังไงกูไม่เคยถ่ายรูปแบบเผื่อใส่แมสเถอะใส่แมสแล้วดูดีสุดละ ไม่เห็นหน้ากูจะดีสุดละคือมาทำบุญหรือมาถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปหลักๆมาถ่ายรูปโอ้ขาสั่นนะกูหล่อชอบอ่ะชอบแบบเนี่ยแล้วตรงนี้มันลาดลงดีอ่ะโทรศัพท์จะหมดโคตรปอบอ่ะมันดูสบายมากเลยอ่ะเสร็จหมดแล้วปะแค่นี้เดี๋ยวย้อมผ้ากับผ้าพีชโอ้โหไงนั่งก่อนอ๋อเหลือแค่นี้เหรอสีหน้าผากหมดเลยเนนอาจารย์บูชาให้นั้นเนี่ยเนนเพื่อนดื้อมากเป็นเนนเพื่อนตอนนี้ดื้อเลยดื้อใครผมใครน้องแม่ตาย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 เหนื่อยไหมพ่อจะทำไหมล่ะไม่เกมควบคุมยากจังวะสองแรกได้เวลาสวัสดีค่ะแล้วนะครับสิ่งที่ผิดพลาดมากที่สุดก็คือกูถ่ายอินเสิร์ตไว้แต่กูไม่ได้กดถ่ายวิดีโอแต่กูถดถ่ายรูปอายแล้วที่กูสะบัดผ้าไปนานๆเพื่ออะไรวะเนี่ยอนุโมทนาทุกคนเลยนะคะโอเค
เสร็จหมดแล้วก็จะกลับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมากราบลาพระอาจารย์ก่อนแล้วค่อยกลับกันพระเจ้าทำมันสวยงาม